ทศที่เขายอมยกเว้นให้คือ GDPR เนี่ยที่เมื่อกี้คุณผ่านพูดว่ามันออกปุ๊บเป็นกฎหมายปุ๊บมันก็ใช้ได้เลยทั่วยุโรปแต่เขายังจะเปิดข้อบางข้อคือ flexibility ให้บางประเทศอะไปออก supplement คือไม่ได้ไปยกเว้นนะคะแต่แบบ supplement ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ให้ supplement ได้ว่าอาจจะไปออกว่าบางประเทศสามารถมีอายุที่ต่ำกว่า16ก็ได้นะคะอย่าง UK ก็จะเลือกแล้วว่าของเขาเป็น13พวกประเทศที่แบบ data privacy law หนักๆหน่อยพวกเยอรมันเนเธอร์แลนด์ก็จะบอกว่าผมก็เอา age requirement 16เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ลิสก็คือเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเกิดว่าถอนคอนเซนต์ได้แล้วจะยังไงต่ออันนี้ก็คือตัวอย่างของ exception ของคอนเซนต์ที่ name legitimate interest เนี่ยต่อไปก็จะเรียก LI LI เนาะถ้าเกิดต่อไป GDPR GDPR จะมีตัวย่อเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเขาพูดถึง LI LI ใช้ LI แทนคอนเซนต์ดีไหมก็คือจะเป็นอันนี้ละค่ะ legitimate interest ถ้าคุณไม่อยากไปคอนเซนต์ใช้อะไรบ้างนี่คือหลักที่เหลืออยู่1 legal obligation ง่ายๆตรงตัวคือมีอะไรทำกฎหมายบังคับให้เราทำมีกฎหมายบางอย่างบังคับให้เราต้องเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาแล้วเราต้องทำตามกฎหมายเราก็ไม่จำเป็นต้องขอ consent contractual basic ง่ายอีกแล้วแต่ตรงตัวมีนิติสัมพันธ์ต่อกันแต่ไม่ใช่นิติสัมพันธ์ของคนอื่นนะคุณต้องมีสัญญาที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคนนั้นอะเป็นผู้สัญญากับคุณอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือจะไม่ต้องขอ consent ได้แล้วอ้าง contractual basic เอาlegitimate interest เดี๋ยวมันว่ากันยาว public interest public interest ก็คือพวกแบบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นพวก public interest จริงจังหรือว่าตัวอย่างที่ GDPR ให้ไว้ public interest ประโยชน์สาธารณะก็อย่างเช่นพวกแบบ public health พวกแบบ social protection อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนสุดท้าย vital interest อันนี้ก็คือง่ายๆคิดถึงชีวิตร่างกายของคนไว้อะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องขอคอนเซนต์เพราะคุณต้องการปกป้องหรือรักษาไว้ซึ่งชีวิตของเจ้าของข้อมูลเนี่ยค่ะเช่นแบบสมมติคนจะตายอยู่แล้วแล้วก็แบบต้องปลุกให้เขาตื่นจากโคม่าให้มาคอนเซนต์ว่าแบบให้ข้อมูลส่วนคนหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่แบบยกเว้นนะคะโอเคทีนี้ legitimate interest ที่ต้องพูดเยอะเพราะว่าในอินดัสทรีพูดกันว่าเราไปสายนี้ดีกว่าแน่ใจนะว่าไปแล้วรอดจริงมันมี balance test เพราะว่าการเชื่อใช้ LI ไม่ใช่ว่าคุณไปแล้วคุณอ้างได้หมดว่าผมใช้ LI นะเพราะฉะนั้นผมรอดผมไม่ต้องขอ consent ละบริษัทไม่ต้องขอไม่ได้เพราะ LI เนี่ยถ้าวันหนึ่ง regulator เรียกดูว่าทำไมคุณใช้ LI ทำไมคุณไม่ใช้ consent คุณต้องผ่าน3 step 3 step test อันนี้คือ1 propose ตั้งแต่ต้นเลยที่คุณจะเลือกใช้ LI เพราะอะไรไอ้6ข้อ5ข้อที่เหลือนั้นอ่ะมันไปไม่ได้จริงหรอทำไมต้องไม่เลือกใช้อันนี้ไม่มีข้ออื่นแล้วหรอเฮ้ยจริงๆกรณีเนี้ยเขาจะตายลงไหมอ่ะไปไวเชลอินเทรสไหมหรือกรณีเนี้ยไปพับอินเทรสไหมอย่างเงี้ยค่ะPropose test necessity test necessity test คือความจำเป็นง่ายๆเลยคุณจำเป็นต้องใช้ LI จริงไหมถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอาจจะไม่รอดเหมือนกันสุดท้าย balancingLI จะมีข้อหนึ่งที่พูดว่าการที่คุณจะใช้ LI เนี่ยคุณต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ของตัวเจ้าของข้อมูลสิทธิพื้นฐานอะไรเงี้ยค่ะคือต้องแบบไม่สิทธิพื้นฐานเหล่านั้นอ่ะต้องแบบเราไม่ไป override เขาอันเนี้ยมาตราเนี้ยถูก reflect เข้ามาในร่างพรบของไทยเหมือนกันร่างล่าสุดที่ครม.เพิ่งอนุมัติไปก็จะเขียนล้อตัวบทกันมาเลยว่าแบบมันต้องไม่ไป override นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า override ปุ๊บ balancing ไม่ผ่านคุณก็ตกใช้ LI ไม่ได้เหมือนกันนะคะเรื่องต่อไปคือเรื่อง rise of data subject อันนี้มันมีทั้งสิทธิ์ใหม่สิทธิ์เก่ามันจะมีบางสิทธิ์ที่อยู่อยู่แล้วใน EU directive ตั้งแต่สมัย1995แต่มันก็มีบางสิทธิ์ที่เป็นสิทธิ์ใหม่มากแล้วก็บางคนก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากแล้วก็มันบางสิทธิ์ทำให้เสียประโยชน์ทางธุรกิจยังไงบ้างเดี๋ยวเอาให้ฟังตั้งแต่อันต้นนะคะ right to inform คล้ายๆเมื่อกี้ที่บอกว่าตอนขอ consent คุณต้อง inform นี่ก็เหมือนกันเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะเก็บอะไรจะส่งไปให้ใครจะมีการ transfer ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใน right to inform right of access คือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของเขาที่ตัว data controller เก็บไว้แล้วก็มีสิทธิ์ขอได้ว่าคุณเก็บข้อมูลอะไรของเราอยู่บ้างอะไรยังไงนะคะแล้วก็ right to rectification อันนี้คือสิทธิ์ในการแก้ไขถ้าข้อมูลเขาแบบไม่เป็นปัจจุบันอีกต่อไปเนี่ยค่ะก็สามารถขออัปเดตได้ว่าเอ้ยฉันเพิ่งไปแต่งงานมาใหม่ฉันเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะฉันย้ายที่อยู่ใหม่ฉันขอเปลี่ยนหน้าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ right to rectification ต่อมา right to restrict to processing อันนี้ก็คือ
ไรสิทธิ์ที่ในการจะจำกัดการ process บางอย่างเช่นสมมติเจ้าของข้อมูลดูแลว่าคุณเนี่ย process ข้อมูลเขาผิดแบบผิดๆหรือเอาไปใช้แบบผิดกฎหมายเขาสามารถอ้างได้ว่าเขาขอจำกัดการ process ของคุณซึ่งการใช้สิทธิ์เนี่ยค่ะต้องระวังมากต้องเตรียมถ้าบริษัทคุณตกอยู่ภายใต้ GDPR แล้วคุณต้องเตรียมหลังบ้านคุณให้ดีเพราะอะไรเพราะGDPR มีกรอบอีกค่ะว่าถ้าเกิดสมมติเขามาขอใช้สิทธิ์คุณต้องรีสปอนส์กับการที่เขาใช้สิทธิ์เนี่ยภายใน1เดือนหรือถ้าจะเกินได้ไม่เกิน2เดือนจะต้องมีเหตุผลที่แน่ชัดที่สามารถไปบอกเรกูเลเตอร์ได้ว่าที่คุณไม่ตอบเขาภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเพราะอะไรนะคะ Right to Data Portability อันนี้หนักหน่วงสู้กันมาตั้งแต่แก๊งก่อนจะร่างตั้งแต่ยุคร่าง GDPR แบบมันจะเอาจริงเหรอไอ้ไรเนี่ยคือชีวิตฉันเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าคนนี้มาตั้งนานอยู่ดีๆวันหนึ่งลูกค้าสามารถเดินมาบอกได้ว่าเบื่อไม่อยากใช้ของคุณคุณดูแลข้อมูลเราไม่ดีบายจะขอข้อมูลของเราเนี่ยส่งจากบริษัทนี้สมมติโบเป็นลูกค้าบริษัท A อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบริษัท A มันมีข่าวแบบ data breach บ่อยจังทำไมมันโดนแฮกระบบบ่อยจังเริ่มไม่เชื่อมั่นในบริษัท A ละเพราะฉะนั้นขอไม่เอา data ฉันคืนมาให้หมดแล้วโอน data portability คือโอนไปให้ data controller คนใหม่ใครก็ได้โอนให้เลยง่ายๆที่โหเขาใช้เวลาในการแบบสร้างฐานลูกค้ากันได้อย่างดี process ข้อมูลกันได้อย่างดีเราขอใช้สิทธิ์จ้าโอนอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วก็สู้กันไม่รอดก็มาอยู่ในนี้ data portability เพราะฉะนั้นหลังบ้านเหมือนกันค่ะต้องเตรียมdata personal data ไว้เป็นก้อนๆถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกค้ามาขอใช้จริงๆอ่ะคุณต้องมั่นใจแล้วว่าคุณโอนไปหมดหรือคุณคืน data ให้กับตัว data subject ให้หมดนะคะอันนี้ก็คือหลักการของ data portability แล้วก็ต่อมาก็เรื่อง right to object อันนี้ก็คือสิทธิ์ในการคัดค้านสิทธิ์ในการคัดค้านคืออะไร object เนี่ย object ในกรณีอันนี้คือของพวกแก๊งเมื่อกี้ที่บอกว่า legitimate interest คุณสามารถใช้ได้เริ่มคิดแล้วเราไปทำ legitimate interest ดีกว่าไม่ใช่ว่าไปรอดสมองไปถ้าคุณใช้แล้วใช้ไม่ดีใช้ผิดไม่ผ่านอนาลิซิสเทสนู่นนี่ data subject จับได้เขากลับมาอันนี้เลยค่ะ object ค่ะฉันไม่ให้คุณใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันโดยเบสจาก LI อีกต่อไปแล้วถ้าคุณจะสู้กับว่าฉันจะยังใช้ LI อยู่คุณต้องมีสิทธิ์อะไรสักอย่างของคุณนะที่เคลมหรือมี legal basis บางอย่างแบบเคลมกลับไปอีกทีสู้กลับไปว่าเฮ้ยไม่นะของเรามันต้องใช้จริงๆคุณนะที่คุณให้มาสิทธิ์หรือเสรีภาพพื้นฐานส่วนบุคคลของคุณนะมันไม่เท่ากับ legitimate interest ของเราหรอกก็จะแบบต้องสู้กันไปสู้กันมาประมาณนี้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือมี right not to be subject to automated decision making อันนี้คือพวก right to data profiling การทำ profile ของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยของ object ได้สุดท้าย right to be forgotten อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ลบข้อมูลของลูกค้าได้เช่นวันนี้ลูกค้าอาจจะมันไม่อยากให้ข้อมูลเราถูกแล้วคุณเก็บข้อมูลเราผิดตลอดเลยอ่ะขออะไรไปก็ไม่ได้ลบหมดเลยละกันเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องนี้ทีนี้ key obligation อื่นๆอันนี้ยกมาเฉพาะเยอะๆนะคะอย่าคิดว่าอันนี้คือหมดแล้วยังมีพวกเรื่องการตั้ง representation มีเรื่องนู้นเรื่องนี้อีกแต่ยัง key หลักๆที่คนเขาพูดกันเยอะแล้วก็ควรจำเป็นต้องรู้ในเบื้องต้น DPO คืออะไรคือ Data Protection Officer คือถ้าสมมติว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทที่ทำการประมวลผลลูกค้าในตัวบทเขาใช้คำว่า on a large scale ซึ่งก็ไม่มีคนพูดว่า on a large scale เนี่ยคืออะไรทุกคนก็ยังพูดว่าแล้ว threshold มันคืออะไรอะไรเงี้ยช่วงสมัยยุคร่าง GDPR มันก็มีแก๊งเถียงกัน regulator แต่หลายๆ regulator ใน EU ก็มาเถียงกันว่าควรตั้ง threshold เลยไหม300คน200คนอะไรอย่างเงี้ยถึงในบริษัทมีเท่านี้เท่านั้นจึงต้องค่อยมี GPO บางคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้ regulator บางคนบอกถ้าตั้ง300 400บางทีมันแบบมันไม่เกี่ยวบางทีการ breach ครั้งนึงหรือการอะไรครั้งนึงมันกระทบต่อคนเยอะกว่านั้นหรือต่อให้แค่บางคนแต่ผลกระทบมันบานปลายเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยมาเขียนแค่ว่า on a large scale เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี element แบบนั้นหรือถ้าคุณ process พวก special categorized or personal data on a large scale เนี้ยคือต้องตั้ง DPO แต่ถ้าเป็นแก๊ง public authority ต้องตั้งทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นนะคะต่อมาก็คือ international transfer อันนี้เดี๋ยวขอพูดตอนหลังดีกว่าอันนี้มีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังกำลังทำเวลาได้ดีอยู่นะคะเหลืออีก5นาที DPIA คืออะไร Data Protection Data Protection Impact Assessment อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อ
ข้อหนึ่งที่ร่างพรบของไทยดึงมาเหมือนกันถ้าคุณไปดาต้าคอนโทรลคุณต้องทำการประเมินผลกระทบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งร่างพรบเขียนแค่นี้มันคืออะไรมันไม่มีรีสิทธิ์เหมือน GDPR นะคะร่างพรบของไทยอย่างที่เมื่อกี้คุณพัฒน์พูด GDPR ยังมีตัวคำขยายว่า data protectionimpact assessment คืออะไรอย่างเงี้ยของร่างพรบไทยไม่มีทีนี้มันรอกลับมาดู GDPR ก่อนว่าเขายกตัวอย่างอะไรไว้ยังไง DPIA คือต้องทำในกรณีที่แบบสมมติคุณออกเทคโนโลยีใหม่ๆมาแล้วคุณคิดว่าในอนาคตเทคโนโลยีเนี้ยมันอาจจะไปกระทบคนในหมู่ว่าอาจจะไปกระทบ data subject ในหมู่ว่าอันเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งในข้อที่คุณต้องทำหรือเพื่อจะคล้ายๆกันคล้ายๆ DPO ถ้าคุณ process พวก special categorize of data ในจำนวนon a large scale ใช้คีย์ดีกว่าเดี๋ยวแปลผิดแล้วเดี๋ยวมีนิ่งผิด on large scale เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำคุณก็ต้องทำ DPIA แล้วตัวอย่างที่ GDPR ให้ไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย DPIA คุณต้องมีอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าคุณต้องประเมินก่อนเลยว่าตัว proposal ที่คุณจะไปใช้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วผลกระทบพวก risk อะไรที่เกิดขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะคะมันมีอะไรได้บ้างคือต้องคิดให้ถี่ถ้วนแล้วอยู่ในนั้นทั้งหมดรวมถึงถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆไอ้ลิสต์ที่คุณลิสต์มาร้อยกว่าข้อนั้นน่ะคุณจะสามารถแก้ยังไงบ้างทุกข้อต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาพอเข้าไปด้วยใน DPIA อันนี้นะคะ Data Breach Notification อันนี้คือการที่ถ้าสมมติว่าระบบส่งที่คุณเก็บข้อมูลส่วนคนไว้โดน breach โดนแฮกอะไรอ่ะค่ะแล้วคุณจะต้องแจ้งไปที่ใครหนึ่งเลยคุณต้องแจ้งที่ SA หรือ Supervisory Authority ก็คือคนที่ดูแลเจ้าเป็นคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะต้องแจ้งไปภายใน72ชั่วโมง GDPR มีกรอบเวลาแน่ชัดว่าคุณต้องแจ้งโดยทันทีแต่ช้าที่สุดคุณห้ามเกิน72ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่คุณรู้แล้วก็คุณต้องแจ้ง data subject ด้วยก็คือตัวเจ้าของข้อมูลด้วยถ้าเกิดว่าการที่ data breach เกิดขึ้นนั้นมันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตัวเจ้าของข้อมูลนะคะทีนี้ international transfer ก็คือว่าหลักเกณฑ์สำคัญของ GDPR คือ adequacy กับ safeguard adequacy ก็คือว่าการที่คุณจะ transfer ไปเมืองนอกเนี่ยข้อมูลส่วนคนคนใน EU จะ transfer ไปประเทศอื่นๆต้องมั่นใจได้ว่าประเทศผู้รับอะค่ะมีกฎหมายหรือความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอกับตัวกฎหมายใน EU ที่เขาโปรเจกต์ไว้ก็แล้วถ้าไม่มีคือทำยังไงล่ะก็เพราะหลายๆประเทศก็ไม่มีไทยนี่ก็คือไม่มีแน่นอน US ก็มีไม่เท่าเพราะ US ก็จะไม่ได้กฎหมายก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามเป็น sector specific จะไม่เหมือนแบบใน EU ที่ออกมาเป็น consolidate law เป็นกฎหมายกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักที่เรียกว่า safeguard คือถ้าคุณไม่ผ่านตัว adequacy เนี่ยเหลือ1นาทีถ้าคุณไม่ผ่านตัว safeguard เนี่ยคุณก็จะมีถ้าคุณไม่ผ่าน Adequacy คุณจะมี Safeguard ซึ่ง Safeguard คืออะไรถ้าเกิดจะเคยได้ยินพวก EU US Privacy Shield BCR Binding Corporate Rule Code of Conduct อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าคุณผ่านเรื่อง Safeguard คุณจะสามารถทำได้เป็นในข้อยกเว้นอีกทีนึงอันนี้ก็คือแจ้จะเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังว่าไอ้เรื่อง GDPR บางคนอาจจะมองว่าแบบยังไม่มีมันเพิ่งแบบ25เมย์มันเพิ่งผ่านมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคงยังไม่มีการตื่นยังไม่มีใครตื่นตัวมั้งยังไม่มีใครฟ้องคดีหรอกเดี๋ยวเราค่อยเตรียมระบบหลังบ้านก็ได้เดี๋ยวเราค่อยทำก็ได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าที่คุณพัชรพันธ์พูดว่าโทษมันหนักมากคือโทษสูงสุดเนี่ย 4% หรือว่าเดี๋ยวถือว่าพูดใช้สไลด์ปิดหน้าไปเลยแล้วกันคือมันถึง 4% ของ annual global turnover income ของบริษัทคุณในปีก่อนหน้านั้นหรือเงินเป็นจำนวนค่าปรับอะค่ะเป็นจำนวน20ล้านไม่ใช่บาทไทยนะคะ20ล้านยูโรค่าปรับแล้วก็ดูที่ว่าหมดเวลาแล้วอะแล้วก็ดูว่าอันไหนเนี่ยมากกว่าด้วยไม่ใช่เอาอันน้อยกว่ามาเป็นค่าปรับเอาอันมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการ transfer อันนี้ก็คือจะสำคัญจะต้องสำคัญมากในการดูว่าสุดท้ายท่านควรไปถูกต้องไหมถ้าสมมติว่าบริษัทยังไม่ได้ทำนะคะทำด้านขวาก่อนเลยเพราะด้านขวาคือสิ่งที่แซงชั่นสูงมากไปทำตรงนั้นก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่ถูกนะคะอันนี้นะคะเป็นกรณีศึกษาที่เราจะมาคุยเป็นกรณีตัวอย่างละกันถือว่าหลังจากที่ได้พอคุณโบคุณพัดคุยกันมาแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกฎของ GDPR เยอะแยะขนาดนี้ตกลงว่าบริษัทท่านหรือว่าธุรกิจของท่านเนี่ยต้องปฏิบัติตามหรือเปล่านี้เราก็จะมาคุยกรณีอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจได้แล้วก็ตามกันไปง่ายๆนะคะเดี๋ยวจะรีบพูดนะคะจะไม่ให้เกินเวลาควร Facebook Live ผ่านเดี๋ยวไม่ได้ออกทีวี
คอันนี้เป็น3 step test ง่ายๆที่อาจจะทำให้ท่านfollow ได้ง่ายๆทำตามได้ง่ายลองคิดตามดูว่าตกลงว่าบริษัทท่านหรือธุรกิจท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือเปล่าเนี่ยข้อแรกก็คือดูตามหลักอาณาธิปไตยหรือว่า territorial scope ของเขาเนี่ยก็คือหมายความว่าไงก็คือบริษัทท่านมีการตั้งบริษัทประกอบกิจการถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งใน GDPR หรือเปล่าหรือถูกถือว่ามีการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศใดประเทศหนึ่งใน EU หรือเปล่าโดยอาจจะมีการเข้าไปทำกิจกรรมบางอย่างเช่นไปจัดตั้งตัวแทนที่มีการจัดทำการตลาด marketing การจัดทำการโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจหรือบริการของบริษัทท่านอยู่ในประเทศไทยในกรณีแบบนี้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะถูกถือว่ามีการจัดตั้งการประกอบกิจการใน EU ก็ได้ซึ่งต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีเป็นกรณีไปนะคะถ้าไม่มีและไม่ถือว่าท่านเนี่ยเป็น establishment หรือมีการตั้งบริการถาวรในประเทศ EU เนี่ยต้องดูต่อไปอีกท่านอาจจะไม่หลุดพ้นแค่นั้นหลังจากนั้นเสร็จต่อไปท่านก็มาคิดต่อว่าเออแล้วท่านจะโดนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ด้วยเหตุเรื่องของ extra territorial scope หรือเปล่าหรือหลักการบังคับกฎหมายนอกอาณาเขตนอกสหภาพยุโรปหรือเปล่าสเต็ปแรกที่คิดก็คือบริการหรือกิจกรรมหรือธุรกิจของเราเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามเนี่ยได้มีการนำเสนอสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยให้กับคนที่อยู่ในประเทศยุโรปหรือเปล่าตรงนี้สำคัญตรงไหนคนที่อยู่ในประเทศยุโรปคือไม่ใช่ EU citizen นะคะอาจจะเป็นคนจีนฮ่องกงไทยใครก็ได้ที่วันนั้นอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ในประเทศอังกฤษหรืออยู่ในเยอรมนีนะคะถ้าไม่มีโอเคสเต็ปนี้ผ่านไม่มีเราไม่ได้นำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับใครเลยที่อยู่ยุโรปต้องดูต่อไปอีกว่าแล้วท่านไปแอบมองใครอยู่นะจ๊ะในยุโรปหรือเปล่าท่านไปแอบมอนิเตอร์ไปแอบติดตามพฤติกรรมบางอย่างของเขาในประเทศยุโรปของคนที่อยู่ในประเทศยุโรปหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ทำอะไรเลยตาม3 step test นี้ท่านก็ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย EU โดยผลของกฎหมายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไปทำธุรกิจกับคนที่เขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย EU เนี่ยท่านอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย EU โดยอาจจะเป็นโดยสัญญาหรือโดยเหตุอื่นอีกนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างกรณีที่ศึกษาว่า3 step test เมื่อกี้จะ apply ยังไงคือจะใช้คำถามยังไงก็อย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างให้ใกล้กับจุฬาเนี่ยเราก็มาถึงยูเอ็นทีสมมติว่าคุณน้าจีฉอยนะคะเป็นร้านรีเทลขายของอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เสนอสินค้าให้กับวันหนึ่งครอบครัวของเดวิดเบ็คแฮมอาจจะมาซื้อถุงเท้านั่งยางที่ร้านจีฉอยซึ่งข้อมูลเดวิดเบคแฮมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใน EU ใช่ไหมคะแต่เข้ามาซื้อของในประเทศไทยกับคุณนาจีชอยถามว่าคุณนาจีชอยตอนนี้เริ่มจะเป็น 4.0 ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการออก invoice ให้นะโดยที่ขออีเมลของเดวิดเบคแฮมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะส่งอีเมลไปส่งเป็น invoice กันไปให้เดวิดเบคแฮมถ้าท่านซื้อนาฬิกาสัก 10,000 คู่นะเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้ถามว่าการขอข้ออีเมลเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมคะของคน EU citizen นะคะเอามาส่งอีเมลให้กับเดวิดแฮมกรณีแบบนี้คุณน้าจีฉอยจะต้องปฏิบัติตาม GDPR หรือไม่นะคะต้องกลับไปดูตาม3 step test เหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณนัทที่ชอยมี establishment หรือมีการตั้งประกอบกิจการถาวรหรือถูกถือว่าประกอบกิจการใน EU หรือเปล่าคิดว่าไม่มีนะคะตั้งอยู่ตรงสามย่านต่อมาน้องคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วมีการเสนอสินค้านันยางเนี่ยไปให้กับคนที่อยู่ใน EU หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นแค่มาซื้อที่เมืองไทยใช่ไหมคะแล้วได้ไปมอนิเตอร์กิจกรรมของเบคแฮมซึ่งเป็นคนที่อยู่ใน EU หรือเปล่าน่าจะต้องคิดต่อไปว่าถ้าการขออีเมลมาแล้วก็ส่งอีเมลกลับไปไม่ได้มีอะไรทำต่ออันนี้ก็อาจจะไม่ถือว่าต้องปฏิบัติตามไม่ได้โดน subject to GDPR ก็คือไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR
แต่กรณีอาจจะเปลี่ยนไปถ้าวันนึงคุณน้าจะใช้บอกว่าเฮ้ยอีเมลอันเนี้ยเก็บไว้ก็ดีนะเผื่อว่าเรามีเปียโนอยากจะขายให้กับเบคแฮมอะตอนเบคแฮมกลับไปอยู่อังกฤษแล้วเนี่ยก็ดีนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีการมอนิเตอร์เริ่มแทร็กแล้วว่าเอ๊ะเก็บอีเมลไว้แล้วเดี๋ยวพอเบคแฮมกลับไปเดี๋ยวเราจะส่งอีเมลไปเสนอขายของต่อดีกว่าเริ่มมีการออฟเฟอร์กู๊ดเซอร์วิสอันใหม่ทำมาร์เก็ตติ้งให้กับเบคแฮมแล้วตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษอย่างเนี้ยอาจจะถือว่าเป็นการเริ่มมีการเสนอสินค้าหรือบริการไปที่คนที่อยู่ในประเทศ EU แล้วหรือเปล่าหรือเริ่มมีการแทร็กแล้วสมมติว่าส่งอีเมลไปแล้วปึ๊บเดวิดแฮมเปิดอีเมลปึ๊บคุณน้าที่ช่วยใช้เทคโนโลยีในการ follow track ตามต่อว่าเดวิดแฮมได้ส่งอีเมลอันเนี้ย forward ไปให้กับคนอื่นอีกหรือเปล่าเริ่มมีการแทร็กเริ่มมีการโปรไฟล์เริ่มมีการติดตามประมวลผลข้อมูลต่างๆตรงนี้นะคะอันนี้อาจจะถือได้ว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR แล้วแม้ว่าคุณน้าที่ช่วยอาจจะอยู่ในประเทศไทยกรณีต่อไปถ้าอันกรณีที่สองคือถ้าเกิดว่าท่านเป็นบริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมเล็กๆในประเทศไทยแต่ว่าโรงแรมท่านเนี่ยเป็นโรงแรมบูติกคือมีความเป็นไทยมากแล้วก็ต้องการเสนอสินค้าห้องพักให้กับผู้เข้าพักเนี่ยหลายๆชาติโดยท่านได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเว็บไซต์นั้นเนี่ยมีหลายภาษามีทั้งภาษาไทยภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันเข้าถึงได้ทั่วโลกท่านไม่ได้ทำ geo blocking ไว้ว่าให้คนไทยเข้าถึงเท่านั้นนอกจากนี้ท่านยังมีการตั้งเหมือนเป็น referral office อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นในฝรั่งเศสหากมีคนสนใจท่านก็ให้คนนั้นเนี่ยเป็น referral office เนี่ยแนะนำคนที่อยู่ใน EU เนี่ยมาซื้อห้องพักกับท่านอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นอาจจะมี international service หลายๆอย่างอำนวยความสะดวกจองรถไปรับให้ถึงแอร์พอร์ตส่งกลับเมื่อท่านต้องการจะกลับเราก็ไปส่งให้ที่ destination หรือจุดหมายต่างๆได้แบบนี้ถามว่า GDPR อาจจะ apply หรือว่าใช้บังคับกับธุรกิจของท่านก็เป็นได้เพราะอาจจะถือว่าธุรกิจท่านเป็นการที่เริ่มมีการมุ่งที่จะเสนอสินค้าบริการให้กับคนที่อยู่ในประเทศยุโรปนะคะในกรณีต่อไปนะคะถ้าท่านเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือว่าท่านทำโมบายแอปพลิเคชันหรือท่านทำเว็บไซต์อะไรก็ได้นะคะแล้วการทำโมบายแอปพลิเคชันของท่านเนี่ยท่านเริ่มมีสกีมหนึ่งที่เป็นเหมือนกับเรียกว่า loyalty scheme ก็คือท่านต้องการที่จะเริ่มแทร็กกิจกรรมของผู้ใช้หรือลูกค้าของท่านในการเข้ามาเปิดเว็บไซต์ของท่านมาเปิดดูเอ๊ะคนนี้คลิกโฆษณาตรงนี้เยอะนะคนนี้ใช้ IP address มาจากที่ไหนเริ่มมีการแชทเริ่มไปสนใจว่าคนที่มาดูเว็บไซต์ของท่านเนี่ยสนใจสินค้าประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเพื่อที่วันนึงเนี่ยท่านจะทำ profiling ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของท่านเนี่ยแล้วส่ง marketing material การทำการตลาดการโฆษณาเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าต่างๆเนี่ยอย่างนี้อาจจะถือว่ามีการเริ่มติดตามพฤติกรรมพฤติการของลูกค้าโดยถ้าการมอนิเตอร์หรือการเก็บข้อมูลของคนที่เข้ามาใช้เนี่ยท่านไปเก็บข้อมูลของคนที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในยุโรปด้วยเนี่ยตรงนี้แล้วท่านเอาข้อมูลมาเริ่มวิเคราะห์มาเริ่มทำโปรไฟล์มาเริ่มทำการตลาดเนี่ยกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ท่านอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวอย่าง3อย่างที่ทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายๆถึงกรณีที่กรณีไหนบ้างที่จะทำให้ท่านเนี่ยต้องถูกอยู่ใต้ภายใต้บังคับกฎหมาย GDPR นะคะซึ่งถ้าในกรณีที่ท่านบริษัทท่านเนี่ยต้องปฏิบัติตามแล้วเนี่ยออปชั่นจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีที่ท่านมุ่งเสนอproduct สินค้าบริการแยกกลุ่มเฉพาะอันนี้ให้กับกลุ่มเฉพาะคนที่อยู่ใน EU จริงๆและกลุ่ม product บางอย่างที่เสนอให้กับคนที่อยู่ที่อื่นในอเมริกาหรือในประเทศไทยเนี่ยมันมีสกีมที่ท่านอาจจะเลือกได้ว่าโอเคตอน sign up เข้าเว็บไซต์ของท่านหรือตอน sign up เข้า mobile application เนี่ย
อาจจะแบ่งเป็น2 process เป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าคุณเป็น resident ที่อยู่ใน EU หรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่โอเคถ้ามีสกิลในการ process ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแยกจากกันก็ทำได้แต่ถ้าจะให้ดีและเพื่อง่ายและสามารถที่จะสุดท้ายแล้วท่านปรับปรุงระบบการทำงาน IT ของระบบ system ของเว็บไซต์ของท่านเนี่ยกรณีที่ง่ายสุดก็คือปรับปรุงทั้งระบบและปฏิบัติต่อคนที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ของท่านเนี่ยให้เท่าเทียมกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศยุโรปหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็น challenge ที่อย่างนึงสำหรับท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Big Data Analysis ถ้าท่านเคยได้ยินก็คือเป็นการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลโดย size ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ข้อมูลนั้นน่ะเอามาจากหลากหลายแหล่งหลากหลาย source นะคะโดยตามภาพเนี่ยสมมติว่ามีบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยต้องการที่จะเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นต่างๆทีนี้ต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทราฟิกต่างๆเขาเอาข้อมูลกันมาจากไหนบ้างในการทำ Big Data Analytics ข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้จากลูกค้าของบริษัทนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการซื้อของถ้าท่านมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ท่านก็ซื้อได้ทั้งของข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อจากในร้านข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ข้อมูลของการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของท่านซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านเก็บไว้เองเก็บได้ด้วยตัวเองจากตัวเองใช่ไหมคะจากบริษัทตัวเองแต่การทำ Data Analytics เนี่ยมันเป็นการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายซอร์สมากกว่านั้นเช่นท่านอาจจะไปซื้อข้อมูลจากบริษัทอื่นมาประกอบข้อมูลที่ท่านมีเพื่อประมวลผลและทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะต้องไปใช้ข้อมูลอย่างอื่นที่ท่านเก็บมาจากแหล่งอื่นข้อมูลอากาศข้อมูลต่างๆนานาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นภาษีข้อมูลอะไรก็ได้ที่ท่านไม่ได้เก็บโดยตรงจากลูกค้าของท่านแล้วท่านนำข้อมูลทั้งหมดทั้งทราฟิกดาต้าทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลผลรวมกันแล้วจัดทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนำผลตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในทางธุรกิจถามว่ามันมี challenge หรือว่ามีความท้าทายสำหรับการทำ data analytics ภายใต้ GDPR อยู่บ้างหรือเปล่าเพราะถ้าท่านจำได้ว่าคุณพัทและคุณโบเนี่ยได้บอกไปว่าหลักการของ GDPR อย่างแรกก็ต้องเป็น transparency คือต้องมีความโปร่งใสท่านบอกได้ว่าท่านไปเอาข้อมูลมาจากไหนท่านเอาข้อมูลของใครมาทำอะไรมันมีหลักการของ purpose limitation คือข้อจำกัดในวัตถุประสงค์เวลาที่ท่านเก็บข้อมูลมาถ้าท่านเก็บมาก็เพื่อที่จะให้ประโยชน์ในการให้บริการของท่านเฉยๆแต่วันนึงท่านเอาไปทำ analysis ท่านไปทำวิเคราะห์เพิ่มเติมถามว่าท่านจะปฏิบัติตามหลักการนี้ได้หรือเปล่าในเรื่องของ purpose limitation นอกจากนั้นก็มีเรื่อง data minimization อีกคือท่านควรจะใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลแต่การทำ data analytics คือการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลและเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องอาจจะต้องทำความเข้าใจและพยายามที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ GDPR ให้ได้มากที่สุดซึ่งในเนื้อหาเนี่ยจริงๆอาจจะต้องลงไปดูวิธีการทำให้ถูกต้องว่าจะต้องทำไงต่อไปเพื่อที่สามารถปฏิบัติถูกตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดตรงนี้ของ GDPR ได้นะคะอันนี้ทิ้งไว้ให้เป็นข้อคิดแล้วก็ข้อแนะนำต่อไปด้วยก็คือว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจใดก็ตามทำธุรกิจในเรื่องของการออนไลน์ e-payment platform data analytics หรือแม้แต่ธุรกิจที่ต้องใช้ sensitive data ข้อมูลที่มันมีความอ่อนไหวข้อมูลศาสนาเชื้อชาติของใครยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องการแพทย์สุขภาพของมนุษย์ถ้ามีการเก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยิ่งจะต้องมีหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย best practice สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะปฏิบัติก็คือควรจะเริ่มศึกษา
าและทำตาม GDPR นะคะแล้วใช้ approach คือวิธีการคือ respect คือท่านต้องดูก่อนเลยว่า GDPR ให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมากที่สุดอย่างที่คุณโมได้ discuss ไปก็คือเรื่องของสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตรงนี้เป็นเรื่องที่ GDPR ให้ความสำคัญมาก data breach การรั่วไหลของข้อมูลนะคะหน้าที่ในการแจ้งต่างๆท่านต้องเริ่มจากทำลำดับความสำคัญว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องเริ่มทำก่อนนะคะแล้วเตรียมตัวจัดทำ policy ภายในขึ้นมานะคะว่า step 1 2 3 4 5เนี่ยท่านควรเริ่มจากจุดไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ย